จากอินไซด์เอเชียเป็นไงมีข่าวของหนุ่มๆมาฝากกันใช่ไหมวันนี้หนุ่มเดียวคนนี้เลยนะคะเอาใจแฟนคลับคิมอูบินสุดๆนะคะมีให้เต็มๆ2ข่าวเลยนะคะซึ่งอันแรกนี้จะเป็นสกู๊ปพิเศษนะคะซึ่งต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะบอยหน้าหล่อคิมอูบินทำเอาเหล่าอูริบินฟินกระจายกับงานมิตติ้งที่ประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วในงาน E-Inten Presents 2014คิมอูบิน The First Fan Meeting in Thailand Love at First Sight ที่ทำให้เขาเป็นนักแสดงเกาหลีคนแรกที่เปิดแฟนมิตติ้งครั้งแรกในเมืองไทยได้ถึง2รอบซึ่งหนุ่มคนนี้ก็ได้โชว์ความรักและเอาใจใส่แฟนๆของเขาได้อย่างเต็มเปี่ยมจนเอาชนะใจอูริบินจากทั่วประเทศไทยซึ่งรวมถึงเหล่าซุปตาร์และเซเลบในวงการบันเทิงของเมืองไทยที่ขอตั้งตัวเป็นแฟนคลับติดตามคิมอูบินกันมากมายเพราะแม้ว่าน่าจะดูเหมือนไดโนเสาร์แต่เขาก็มีความน่ารักและเสน่ห์เกินจะต้านทานเป็นว่าไทยรักไม่ค่อยพูดถึงใครนะคะถ้าชอบศิลปินหรือดาราคนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ชอบคนนี้มากตอนแรกเจอใน The Air ก่อนแล้วก็เริ่มไปติดตามหนังเรื่อง Friends เขามีเสน่ห์เขามีออร่าบางอย่างเขาร้องเพลงก็ได้เดินแบบก็ดีมากคือถือว่าหุ่นก็ดีคือได้คนพบว่าเขาเป็นคนน่ารักคนหนึ่งแต่ตัวจริงเขาอ่ะเป็นคนแบบสุภาพเรียบร้อยเป็นคนไนซ์ตามงานแล้วก็จะดูรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะติดตามInstagram มีแคปเก็บใบบ้างสร้างเป็นอัลบั้มมูบินอะไรอย่างเงี้ยโต๊ะหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยได้มาเมืองไทยเลยแล้วก็ทำให้ทุกคนรู้จักเขาก็คือดีแอร์ซีรีส์เรื่องนั้นทำให้เขาแบบว่าถูกใจติ่งถูกใจสาวกเกาหลีบีบหัวใจเหลือเกินจุดเด่นของคิมอูบินหรือชื่อจริงว่าคิมฮยอนจุงคือหน้าหล่อร้ายอันเป็นเอกลักษณ์และมาเท่ๆรวมถึงหุ่นสูงถึง188ซมทำให้เขาดูโดดเด่นและเข้าวงการมาด้วยการเป็นนายแบบตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายก่อนจะเริ่มรับงานแสดงในช่วงปี2011และมาโด่งดังระดับฮันรายูสตาร์กับซีรีส์เรื่อง The Airs ที่เขารับบทเป็นชเวยองโดแบดบอยมาดร้ายแต่ก็มีหัวใจที่รักจริงที่แม้ว่าเขาจะเล่นเป็นพระรองของแต่สาวๆทั่วเอเชียก็หลงใหลคลั่งไคล้เขาไม่แพ้กับอีมินโฮพระเอกของเรื่องเลยทีเดียวจนได้รับรางวัลการันตรีความนิยมมามากมายเช่น People's Choice Actor จาก Seoul International Drama Awards ครั้งที่9และ Popularity Award จาก Grand Bell Awards ครั้งที่51ทำให้หลังจากนั้นคิมอูบินต้องเดินสายรับโฆษณามากมายทั้งในเอเชียเกาหลีจีนและเวียดนามรวมถึงเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เอเชียนสตาร์คนแรกให้กับแบรนด์ดังอย่างเควินไควอชแอนด์จิวเวลรี่แบรนด์นาฬิกาและเครื่องประดับแฟชั่นจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยสำเร็จของเรื่อง The Airs ทำให้คิมอูบินเริ่มเป็นเข็มเข้าสู่วงการภาพยนตร์ทั้งเรื่อง The Technicians หนังแนวโจรกรรมแอคชั่นในปี2014และปีนี้เขาจะกลับมาอีกครั้งกับภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ที่หลายคนรอคอยกับเรื่อง20ที่เขาร่วมแสดงกับอีจุนโฮแห่งวง 2BM และคังฮานูที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่เกาหลีใต้ในเดือนมีนาคมนี้두려워하지 마. 자, 빈 집에서 단둘이 술을 먹네. 끝났지. 이제 뭐 특별히 병 나는 하는 거야. 여기서 말하는 병 특별한 병지시라. 예, 아버님. 지금 분위기가 좀 형성이 되세요. 불 좀 끌까 하는데. 안 그렇거든. 그치? 넉넉히 미 งาน ใหม่ มา ให้ ติด ตาม กัน แล้ว วันนี้ คิม อู บิน ได้ บิน ลัด ฟ้า มา เจอ กับ แฟนๆ ชาว ไทย ใน งาน แฟน มิตติ้ง ครั้ง ที่ 2 ใน ประเทศ ไทย กับ E-Intern Presents 2015 The Moment of Kim Oo Bin in Thailand. Let's make eye contact.ไม่ใช่แค่หนุ่มคิมอูบินเตรียมความรักมาให้ฝ่ายเดียวอูริบินไทยก็ไม่พลาดเตรียมโปรเจกต์พิเศษเซอร์ไพรส์ให้กับคิมอูบินแบดบอยสุดที่รักของพวกเขาอีกด้วยเช่นกันแผ่นแรกเลยที่เราจะเปิดตัวอูบินตามที่อูบินเปิดตัวมานะคะก็คือตัวนี้ก็คือเหมือนแสดงความรักว่าเรายินดีต้อนรับอูบินนะที่อูบินกลับมาแผ่นที่2จะมีทั้งหมด4สีจะแบ่งตามโซนที่นั่งนะคะจะเป็นข้อความที่ซัพพอร์ตต่อจากคลิปแฟนคลับให้เขามีกำลังใจแล้วก็เราจะคิดถึงเขาต่อไปคลิปเนี่ยคือส่วนที่สำคัญที่สุดซึ่งบอกได้เลยว่าทางเกาหลีเนี่ยเขาจะค่อนข้างละเอียดมากเขาจะยึดจากคิมอูบินเป็นหลักจะเน้นมากว่าทุกอย่างต้องมีความหมายคลิปทั้งหมดเนี่ย
ความยาว5นาทีมีทั้งอยากจะบอกเขาและอยากจะขอร้องเขาด้วยมันจะมีตัวการ์ตูนแอนิเมชันนะคะอูบินเป็นคนที่ชอบการ์ตูนมากคือพอเขาเห็นแอนิเมชันของเราปุ๊บเนี่ยคือเขาก็พูดคำว่า amazing ตัวการ์ตูนที่อยู่ในนั้นเนี่ยห้ามมีซับหรือตัวหนังสือใดๆมาทับตัวการ์ตูนเด็ดขาดอูบินเป็นคนอ่านหนังสือช้าจะต้องแบบทำซับให้ยืดออกไปกว่านี้บางครั้งซับจะอยู่ข้างล่างบางคนบางครั้งซับจะกระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนเพราะว่ามันไปโดนบางขาก็ไม่ได้โดนแขนก็ไม่ได้แหวนไฟเนี่ยจะเป็นเพลงสุดท้ายก็คือเพลงที่2ที่คิมอูบินจะร้องก็คือจบคอนเสิร์ตด้วยทะเลดาวงบประมาณในการจัดทำโปรดิวประมาณ 20,000 กว่าบาทคือเราจะทำของขวัญเซอร์ไพรส์เป็นชุดนักเรียนคิมอูบินเนี่ยเขาจะได้รับบทบาทในละครเนี่ยเป็นนักเรียนเยอะอยากให้เขาได้เห็นแล้วก็แบบลองใส่ชุดนักเรียนไทยดูโลโก้ตัวนี้เนี่ยสดอคอมันก็คือย่อมาจากบริษัทต้นสังกัดของอูบินคือชื่อไซดัส HQ เลขประจำตัวก็คือเป็นเลขวันเกิดวันเดือนปีเกิดของคิมอูบินแล้วก็เป็นนายอูบินคิมซะเราก็จะได้ไซส์เขามาหน้าอกมัน105เซนก็ประมาณ 40.5 เอว31แล้วก็รองเท้าเบอร์10เรื่องราวความน่ารักและกิจกรรมแฟนมีตติ้งของหนุ่มคิมอูบินทีมข่าวทูอินไซด์มีให้ชมกันแบบเต็มๆจุใจในช่วง 4:30 ครึ่งคืนนี้บอกเลยว่าชาวอูรีบินตัวจริงต้องห้ามพลาดนะคะเข้ามาเต็มๆถึงจะไม่ได้ไปเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะหยิบมาด้วยแอบฉกฉวยนี่มีโปรเจกต์ของเขามาฝากด้วยมีโปรเจกต์นี้ต้องอธิบายคุณผู้ชมฟังก่อนว่าโปรเจกต์ของแฟนคลับเนี่ยคือจะเป็นสิ่งที่แฟนคลับเขาพร้อมใจกันทำให้กับศิลปินซึ่งต้องมีการแบบว่าโคกับทางค่ายเขาด้วยนะศิลปินต้องมีการสกรีนก่อนว่าอะไรยังไงอย่างนี้นะคะคือแผ่นที่เมื่อกี้เราเห็นนี่ในสกู๊ปนะคะเนี่ยเขาจะเปิดเขาจะแบบโชว์ขึ้นมาพร้อมกันแล้วในงานจะสวยมากมีความหมายนะคะนี่แผ่นหนึ่งที่เมื่อกี้ที่บอกจะมีแบบเป็นหลายสีตามโซนที่งานนะคะน่ารักเนาะเราจะคิดถึงคุณแล้วรอคุณอยู่ที่นี่กลับมาเมืองไทยอีกนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาเกาหลีแล้วก็มีแปลไทยด้วยแล้วก็มีอันนี้นะคะเป็นแบบไฟไฟน่ารักจริงนี่ถ้าไม่ติดว่าทองเนี่ยพี่หญิงก็พี่หญิงเธอเราก็ไม่ยอมนะพี่หญิงก็พี่หญิงเธอเจอพี่ออมดีกว่าเราก็ต้องมาแย่งกันด้วยนะครับผมโอเคอ่ะความน่ารัก